ให้การจับตามองข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะคะซึ่งวันนี้ทางศาลอนุญาโตตุลาการถาวรในกรุงเฮกมีคำตัดสินให้จีนแพ้ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าจีนไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ของทะเลจีนใต้ครับคำตัดสินนี้นอกจากจะไม่มีผลอะไรแล้วดูจากท่าทีของจีนนะครับอาจจะยังผลทำให้เกิดการใช้กฎหมายระหว่างประเทศแบบผิดทางด้วยครับติดตามได้จากรายงานครับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายแม้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรในกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ตัดสินล่าสุดว่าไม่มีหลักกฎหมายใดให้จีนอ้างสิทธิ์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เหนือทรัพยากรในน่านน้ำทะเลจีนใต้ตามแผนที่ของตนได้แต่จีนยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าคำตัดสินนี้ไม่มีผลตามกฎหมายขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านข้อพิพาททะเลจีนใต้มองว่าคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรอาจเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายระหว่างประเทศโดยนายอับราฮัมโซแฟร์นักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันฮูเวอร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐระบุว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการไม่ได้อิงกฎหมายระหว่างประเทศและแม้จะไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่ก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียต้องหยุดชะงักรวมถึงการเดินเรือระหว่างประเทศเหล่านี้กับจีนด้วยนอกจากนี้ในโซแฟยังรู้สึกผิดหวังที่สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นพิพาทดังกล่าวเนื่องจากสหรัฐไม่ได้เป็นสมาชิกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลโดยเขาวิจารณ์สหรัฐว่าทำเหมือนรู้ถูกผิดมากกว่าจีนและทางออกสำหรับความขัดแย้งครั้งนี้ควรใช้วิธีทางการทูตมากกว่าใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวขณะที่นายหูเต๋อคุณคณบดีแห่งสถาบันพรมแดนและมหาสมุทรศึกษาของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นของจีนแสดงความเห็นว่าศาลอนุญาโตตุลาการปฏิเสธสิทธิและประวัติศาสตร์ของจีนอย่างเลวร้ายเพราะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เนื่องจากจีนสามารถขอให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารบันทึกแหล่งประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ภูเขาที่มีมาแต่โบราณได้ในหูกล่าวอีกว่าการละเลยประวัติศาสตร์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อจีนเป็นอย่างมากและศาลอนุญาโตตุลาการยังตัดสินโดยขาดความเข้าใจในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอย่างถ่องแท้อีกด้วยซึ่งถือเป็นความล้มเหลวของศาลครั้งใหญ่คดีข้อพิพาททะเลจีนใต้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลฟิลิปปินส์สมัยของประธานาธิบดีเบนิญโญอาคิโนยื่นเรื่องต่อคณะอนุญาโตตุลาการถาวรเมื่อปี2556เพื่อขอให้มีการพิจารณาและวินิจฉัยว่าแผนที่เส้นประ9เส้นที่รัฐบาลปักกิ่งใช้อ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้เป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลจนสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงแก่จีนด้านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนปัจจุบันอย่างนายโรดิโกดูเตเต้ประกาศพร้อมจะเจรจากับจีนหากทำความตกลงกันไม่ได้ภายใน2ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามนายดูเตเต้ได้อ้างว่าบริเวณหมู่เกาะที่มีความขัดแย้งกันนั้นเป็นของฟิลิปปินส์ไม่ใช่ของจีนแต่อย่างใดการที่พื้นที่ทะเลจีนใต้มีหลายประเทศเข้าไปอ้างกรรมสิทธิ์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเส้นทางที่มีเรือสินค้าจำนวนมากเดินทางผ่านซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า5ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ175ล้านล้านบาทต่อปีอีกทั้งเป็นแหล่งการประมงที่สำคัญและชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาลแม้คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรไม่มีอำนาจบังคับแต่ถือเป็นชัยชนะของฟิลิปปินส์และอาจกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ยื่นเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันค่ะเรื่องนี้หลายคนออกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นประเด็นในภูมิภาคเรื่องของความมั่นคงเลยนะคะซึ่งคำถามก็คือว่านานาประเทศที่รับทราบผลการตัดสินนี้จะวางตัวในฐานะคนกลางอย่างไรค่ะ